ดีค่ะวันวรีตะล่อมศิลป์นะคะก็อยู่ในคณะอนุกรรมธิการที่พิจารณาเรื่องครุภัณฑ์และ ICT ซึ่งก็เป็นกรรมธิการที่พิจารณาเกี่ยวกับพวกการจัดซื้อสิ่งของต่างๆนะคะเช่นโต๊ะตู้เตียงรถถังเรือดำน้ำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีการพิจารณาของกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือดำน้ำที่มันเป็นข่าวอยู่นะคะจริงๆก่อนหน้านี้กองทัพเรือเคยเข้ามาชี้แจงแล้วครั้งหนึ่งนะคะถึงความจำเป็นว่าทำไมเขาต้องซื้อนะคะซึ่งคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยณวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าท่านเลื่อนได้ไหมนะคะซึ่งกองทัพเรือก็บอกว่าเขาเลื่อนไม่ได้เพราะว่าเขามี MOU กับประเทศจีนนะคะวันนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นท่านกลับไปคราวหน้าเนี่ยท่านเอา MOU มานะและจะพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ซื้อหรือไม่ซื้อนะคะวันนี้เนี่ยกองทัพเรือก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับถือ MOU มาด้วยนะคะแล้วก็2ชั่วโมงแรกที่กองทัพเรือมาในวันนี้เนี่ยก็ชี้แจงถึงความจำเป็นต่างๆซึ่งก็เป็นข้อความคล้ายๆเดิมนะคะหลักๆจับประเด็นได้ว่ามี2ประเด็นหลักที่อยากจะที่เหตุผลที่ต้องซื้อก็คือ1เพื่อแสนยานุภาพอันกว้างไกลของประเทศไทยนะคะ2ถ้าไม่ซื้อปีนี้ก็จะไม่ได้ราคาโปรโมชั่นอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งแล้ว MOU เนี่ยที่กองทัพเรือเอามาให้ดูเนี่ยมันก็ไม่มีสัญญาใดๆที่บอกว่าถ้าไม่ซื้อเรือลำที่2และ3มันจะสร้างความเสียหายใดๆ MOU นั้นพูดถึงเฉพาะเรือลำแรกลำเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยคณะกรรมการก็ไม่ควรจะเห็นด้วยถูกไหมคะแต่วันนี้มันก็มีการกลายเป็นว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผลที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถกกันไม่จบก็ต้องโหวตนะคะประธานก็เสนอให้โหวตซึ่งจากการโหวตเนี่ยคณะกรรมการนี้มี10คนใช่ไหมคะ10คนเนี่ยมีส.ส.จากฝั่งรัฐบาล4คนที่โหวตเอาให้ซื้อปีนี้นะคะซึ่งก็จะมาจากพลังประชารัฐ2ภูมิใจไทย1แล้วก็พลังประชารัฐนี่เอาใหม่มาจากพลังประชารัฐ2นะคะแล้วก็ภูมิใจไทย1แล้วก็ประชาธิปัตย์อีก1นะคะส่วนคนที่โหวตว่าไม่เอาไม่ซื้อนะคะก็จะเป็นเพื่อไทย2ก้าวไกล1แล้วก็เสรีรวมไทยอีก1แล้วก็พอดีมีกรรมาธิการท่านหนึ่งไม่ได้มาประชุมนะคะสุดท้ายก็เลยเป็นประธานที่จะต้องโหวตซึ่งประธานก็โหวตว่าซื้อปีนี้ซึ่งแบบนาทีที่ประธานโหวตว่าจะให้ซื้อปีนี้เนี่ยคือเป็นประธานท่านต้องตัดสินนะคะเพราะเป็นเสียงสุดท้ายเรารู้สึกแบบเหมือนคนอกหักอ่ะเหมือนแบบเสียใจอ่ะเราก็คือด้วยวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่คิดว่าไม่คิดว่าส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะโหวตให้กับการซื้อเรือดำน้ำที่มันไม่ได้มีความจำเป็นแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลที่เพียงพอค่ะคือสำหรับเงิน 22,500 ล้านที่ซื้อเรือดำน้ำเนี่ยถ้าท่านเสนาธิการทหารเรือรู้จัก Opportunity Cost เนี่ยเงินจำนวนเท่านี้นะคะสามารถนำไปซื้อวัคซีนเลสเซว่าเข็มละ500บาทเนี่ยเฉลี่ยที่เข็มละ500บาทสามารถฉีดให้คนไทยได้ถึง45ล้านคนนะคะหรือเงินจำนวน 22,500 ล้านบาทนี้ถ้าท่านเอาไปช่วย SME ที่เขาได้รับวิกฤตอยู่ตอนนี้เนี่ยรายละเฉลี่ย 200,000 บาทสามารถช่วย SME ได้ 100,000 กว่ารายเลยนะคะมันน่าเสียดายอ่ะมันน่าเสียดายและน่าเสียใจมากที่ผลการลงคะแนนมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็คือดิฉันในฐานะส.ส.พรรคก้าวไกลก็คือเราก็คิดว่าเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็สุดท้ายก็เราก็ต้องมาต่อสู้กันต่อไปนะคะไม่ในประเด็นอื่นๆก็สู้ไปด้วยกันต่อค่ะขอบคุณค่ะ